สู่ช่องเทมคุณนะคะอยู่กับเทมโปอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาดีไวล้อหมุนเสียงทายค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องตัดกล่องกระดาษให้ได้เป็นรูปทรงวงกลมนะคะค่ะเมื่อเราได้กล่องกระดาษรูปทรงวงกลมแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งกล่องกระดาษค่ะแบ่งครึ่งนะคะก็จะขีดไปเลยค่ะค่ะเมื่อเราแบ่งกล่องกระดาษเสร็จนะคะเราก็จะระบายสีค่ะค่ะเราก็จะระบายสีตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะเมื่อเราระบายสีตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะนำกระดาษมานะคะแล้วเราก็จะระบายสีตามสีที่เราระบายไว้ที่ล้อหมุนเสียงทายของเรานะคะค่ะเราก็จะระบายไปเลยนะคะค่ะถ้าเกิดใครวาดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาเขียนคำนะคะอันแรกนะคะหนูก็จะเขียนว่าหมุนใหม่ค่ะส่วนอันที่2นะคะหนูก็จะเขียนว่า DIY ค่ะที่3นะคะหนูก็จะเขียนคำว่าเล่นเกมค่ะอันที่4นะคะหนูก็จะเขียนคำว่าวาดรูปค่ะค่ะหนูก็ขอตัวไปเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเขียนคำเสร็จนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนการตกแต่งค่ะค่ะหนูก็จะต้องขอตัวไปตกแต่งก่อนนะคะทาดาตอนนี้นะคะหนูก็ตกแต่งเสร็จไปอันที่เรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำสพินเนอร์มาค่ะค่ะแล้วเราก็จะนำโฟมหรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะวาดให้ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำมาติดด้านใดด้านหนึ่งของสพินเนอร์ของเรานะคะก็จะติดไปด้านนี้นะคะค่ะเมื่อเราติดเสร็จนะคะเราก็จะนำอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาติดอีกด้านหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อเราติดเสร็จนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะค่ะวิธีการเล่นนะคะเราก็จะนำวงล้อของเรามาค่ะแล้วเราก็จะนำกระดาษที่เราทำนะคะมาค่ะแล้วเราก็จะนำสพินเนอร์นะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะหมุนค่ะแล้วเราก็จะต้องรอให้สพินเนอร์ของเราหยุดนะคะ
คค่ะตอนนี้นะคะสปินเนอร์ของหนูก็หยุดแล้วค่ะหยุดไปตรงที่สีเขียวเข้มนะคะก็เราจะต้องมาเล่นลิงชิงบอลนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะหนูก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ